วันเสาร์ที่9มิถุนายนพุทธศักราช2561ตอนเห็นไฟฉายของคนอื่นที่พกมาเข้าค่ายฉันอึ้งไปเลยเพราะไฟฉายมีขนาดใหญ่และสว่างกว่าไฟฉายของพ่อที่ฉันขอยืมมาบางกระบอกก็เป็นแบบสวมหัวบางกระบอกก็ตั้งโต๊ะได้เหมือนตะเกียงไฟฉายในมือฉันเลยดูจิ๋วไปเลยทั้งที่ตอนอยู่บ้านก็ยังสว่างใช้ได้ครูให้เอาไว้ใช้ส่องทางตอนเดินขึ้นเขาไปดูดาวฉันคิดว่าความสว่างของกระบอกอื่นไม่ได้ทำให้ไฟฉายของพ่อสว่างน้อยลงแต่เพราะฉันอยู่ในที่กว้างกว่าห้องที่บ้าน